สวัสดีครับสวัสดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูบ่อน้ำพุนะครับที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับจริงๆอยู่ที่ว่าน้ำประปานะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นสามารถดื่มกินได้แต่ว่าถ้าน้ำพุนั้นเราจะต้องดูป้ายก่อนนะครับว่าเขาเขียนไว้หรือเปล่าว่าน้ำนั้นสามารถดื่มได้นะครับอย่างส่วนใหญ่ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาเยอรมันนะครับก็จะมีป้ายติดไว้นะครับแต่ว่าบางส่วนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะครับไม่มีป้ายติดเอาไว้นะครับอย่างดูอย่างจากตรงนี้นะครับน้ำใสมากเลยนะครับก็ทั้งสองทางเลยนะครับน้ำใสแต่ว่าไม่มีป้ายนะครับถ้าไม่มีป้ายเพื่อนๆก็อย่าไปกรอกมาดื่มนะครับถึงแม้ว่าจะใสก็ตาม